ช่วยได้คุณผู้ชมครับในวันนี้รายการทหารช่วยได้จะไปติดตามการดำเนินงานของกองทัพภาคที่4กรมทหารราบที่151ที่ได้ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบกจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ TK Park ณค่ายกัลยาณิวัฒนาเพื่อพัฒนาเป็นห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหารซึ่งเป็นการส่งเสริมและการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ให้เป็นศูนย์กลางของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงรอบค่ายทหารครับเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์และเป็นแหล่งเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมอีกทั้งยังสร้างโอกาสให้เยาวชนทุกกลุ่มในพื้นที่ได้แสดงออกแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองครับวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งขึ้นคือจะให้ที่TK Park อันนี้หรือเป็นห้องสมุดมีชีวิตหรือว่าเป็นอุทยานการเรียนรู้ให้กับกำลังพลและครอบครัวเป็นแหล่งศึกษาความรู้ลูกหลานสามารถเข้ามาค้นคว้าได้โดยที่ว่าไม่จำเป็นต้องออกไปข้างนอกมันจะได้ทัดเทียมกับข้างนอกเนื่องจากว่าค่ายเราก็อยู่ห่างจากในเมืองพอสมควรต้องใช้เวลาประมาณสัก20-30นาทีในการเดินทางแล้วก็ประกอบกับจุดเด่นของเราก็คือเรามีแม่บ้านที่จบทางด้านการศึกษามาก็เข้ามาช่วยงานด้วยอาจจะมาในส่วนของสอนพิเศษหลังจากลูกหลานเรากลับจากเรียนเนี่ยก็จะมาใช้ฐานที่เนี้ยทำการบ้านในห้วงประมาณ4โมงเย็นไปแล้วเนี่ยก็จะเปิดก็เปิดประมาณ12ทุ่มนะครับรวมถึงชุมชนรอบค่ายด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันครับคุณผู้ชมครับกรมทหารราบที่151ได้มีการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ์ต่างๆได้มีการจัดกิจกรรมเสริมเช่นการจัดกิจกรรมวาดภาพให้กับเยาวชนการจัดอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจำนวน2ครั้งและให้อุทยานการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาสเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำแหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดห้องสมุดมีชีวิตสำหรับส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในค่ายกัลยาณิวัฒนารวมทั้งชุมชนรอบค่ายและพื้นที่ใกล้เคียงครับนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาในการย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองและเด็กใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเป็นความพยายามที่จะดึงให้เยาวชนนั้นให้กลับมาศึกษาในบ้านเกิดอีกด้วยครับอุทยานการเรียนรู้เนี่ยหรือ TK Park เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นแหล่งที่ให้ความรู้กับชุมชนในค่ายเองโดยเฉพาะกำลังพลและครอบครัวนะครับลูกหลานแล้วก็น้องๆทหารแล้วก็ชุมชนรอบค่ายนะครับได้มาใช้ประโยชน์ในการติดตามข่าวสารหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งว่าข้อมูลที่ชัดเจนหรือข้อมูลอะไรที่เขาต้องการรับทราบเนี่ยเราก็จะสื่อในสิ่งที่ถูกต้องข้อเท็จจริงให้เขาได้รับทราบด้วยเพราะว่าอย่างน้อยคือเรามีแหล่งเรียนรู้แล้วเหมือนเรามีห้องสมุดมีชีวิตภายในค่ายเราแล้วมาหาความรู้ได้เลยจะค้นคว้าอะไรไม่ต้องไปเข้าในเมืองมาที่นี่ก็มีหมดหนังสือมีค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตอะไรเราก็มีบริการนะครับเราก็มีเจ้าที่ของฐานเองของทางแม่บ้านก็จัดมาช่วยกันนะครับในการดำเนินกิจกรรมคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ TK Park ณค่ายกัลยาณิวัฒนาหรือห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหารนั้นเป็นการสร้างความสมานฉันท์การอยู่ร่วมกันอย่างสันติของคนในพื้นที่นอกจากนั้นยังเป็นการขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไประหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและให้เกิดความเท่าเทียมกันพร้อมพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคมครับตลอดจนเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่และมุ่งเน้นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อให้แหล่งเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นมานั้นมีความยั่งยืนสำหรับวันนี้เวลาของรายการทหารช่วยได้ก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ